สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ Kamen Rider ในฉบับวิดีโอเกมนะครับว่ามันมีแนวไหนกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ Kamen Rider เนี่ยออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ของเล่นนะครับรวมถึงวิดีโอเกมด้วยนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย Kamen Rider เนี่ยมีเกมออกมาเรียกได้ว่าหลายแนวมากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาให้คุณผู้ชมดูกันว่ามันมีแนวไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันในช่วงปี1988นะครับกับเกม Kamen Rider นะครับที่มีชื่อว่า Kamen Rider Club Shocker Land นะครับซึ่งถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเก่ามากๆนะครับที่มาในแนวเหมือนเป็นเกมเดินตะลุยด่านต่อสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆนะครับภาพก็จะเรียกว่าเฉยๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีความน่ารักมากนะครับซึ่งใครที่เคยเล่นเกมในอดีตเนี่ยที่เป็นเกมแนวเดินข้างประจนภัยนะครับแล้วก็พอท้ายด่านเนี่ยก็จะต้องต่อสู้กับบอสนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกKamen Riderได้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือ V1 V2 แล้วก็ V3 นะครับซึ่งKamen Riderแต่ละตัวเนี่ยก็เราสามารถบังคับนะครับแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่มันแปลกกว่าเกมเดินตะลุยด่านไปเรื่อยๆอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเนี่ยมันมีช่วงที่คัตซีนเราไปเจอศัตรูเนี่ยมันจะคล้ายๆอารมณ์เหมือนเป็นเกม RPG นะครับที่มันจะตัดเข้าฉากแล้วให้เราดันศัตรูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็น Kamen Rider ด้วยเนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับและต่อมากับอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือเกม Kamen Rider SD นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะต่างออกไปแล้วนะครับมันเป็นเกมแนวกระดานนะครับซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือมันเป็นเหมือนเกมกระดานที่เราบังคับตัวละครเนี่ยเรียกได้ว่าเดินไปตามแต้มเข็มนาฬิกานะครับซึ่งเหมือนเป็นเข็มทิศนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีความไม่ค่อยหลากหลายมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเกมกระดานแล้วเนี่ยแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นไปทางเรียกได้ว่าแข่งรถซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็น Kamen Rider ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะมีความแบบซ้ำๆจำเจซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะตัวเกมนี้เนี่ยมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเข้าถึงก็ยากอ่านก็ยากนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการทดลองเริ่มจะฉีกแนวมานะครับว่า อยากลองให้เกม Kamen Rider เนี่ยลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับให้เป็นเกมกระดาษนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับซึ่งผมลองสัมผัสมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเราเข้าถึงยากจริงๆกับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แปลกเหมือนกันนะครับสำหรับ Kamen Rider SDและมาถึงอีกแนวหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเป็นแนวแอคชั่นแล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Kamen Rider เลยนะครับนี่คือชื่อเกมมันเลยนะครับเรียกได้ว่าลงให้กับเครื่อง Super Famicom นะครับตัวเกมเนี่ยก็คือเน้นไปทาง Kamen Rider 1กับ Kamen Rider 2เลยนะครับใครอยากให้เห็นภาพเกมแอคชั่นสมัยก่อนนะครับก็คือพวก Double Dragon เต่านินจานะครับที่เป็นเกมแนวเดินต่อสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราได้บังคับ Kamen Rider เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆแล้วก็ผมถือได้เลยนะครับว่าเกมแบบนี้เนี่ยในยุคนั้นน่ะมันฮิตมากๆนะครับเพราะว่ามันโด่งดังมาในหลายๆเกมแล้วก็เล่นสนุกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Double Dragon ที่ผมพูดไปเนี่ยซึ่งเกมแบบนี้เนี่ยมันก็สนุกมากๆจริงๆนะในช่วงนั้นเพราะว่าเราเนี่ยบังคับ Kamen Rider นะครับต่อสู้กับเราช็อกเกอร์เราศัตรูต่างๆเนี่ยแล้วก็เราเนี่ยสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเป็นร่างคนนะครับแล้วก็เป็นร่างที่แปลงเป็น Kamen Rider ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราได้ซึมซับกับบรรยากาศความเป็น Kamen Rider โชวะจริงๆนะครับก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆสนุกเพลินนะในยุคนั้นนะถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็เกมแอคชั่นเนี่ยเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เล่นสนุกอีกด้วยนะครับสำหรับ Kamen Rider และมาถึงอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือเกมแข่งรถนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่า Kamen Rider เนี่ยต้องคู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ Kamen Rider The Bike Race นะครับตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่าก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับลงให้กับ PlayStation แล้วตัวเกมเนี่ย
จะนับตั้งแต่คาเมเลเดอร์1นะครับจนถึงอากิโตเลยนะครับก็จะมีคาเมเลเดอร์ให้เลือกเล่นนะครับเยอะแยะแล้วก็เป็นแนวแข่งรถนะครับพอมันลงให้กับเครื่อง PlayStation แล้วเนี่ยตัวเกมก็เริ่มจะมีความเป็น 3D แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามาเห็นในยุคนี้ก็ยังดูเชยอยู่นะครับดูยังเป็นภาพแบบแข็งๆอยู่นะครับเกมแข่งรถก็ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในยุคนั้นน่ะเกมคาเมรไรเดอร์แข่งรถเนี่ยถือว่าโหมันเท่มากเพราะว่าคาเมรไรเดอร์เนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับกันทุกคนนะครับเรียกได้ว่าแข่งรถด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคาเมรไรเดอร์ตัวนั้นนะครับเรียกได้ว่าพอมาในยุคที่มันมีคาเมรไรเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวละครให้เราเลือกเล่นนะครับรถให้เราเลือกนะครับในการเล่นในการแข่งรถเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่ามีคาแรคเตอร์เยอะขึ้นหลากหลายให้เราเลือกเล่นนะครับอันนี้ก็คือเกมแข่งรถฉบับคาเมโนไรเดอร์นั่นเองและมาถึงเกมแนวยอดฮิตนะครับถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยถือว่าคุณพลาดแล้วนะครับนั่นก็คือคาเมโนไรเดอร์คลายแม็กฮีโร่นะครับซึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่โอ้โหถึงไม่ใช่แฟนคาเมโนไรเดอร์เนี่ยผมก็เห็นคนเนี่ยเข้ามาเล่นกันเยอะมากนะครับซึ่งแล้วมันก็มีลงให้กับทั้งเครื่อง Wii นะครับ PSP แล้วก็ PS2 ถือว่าเกมเนี่ยผมเคยเห็นมีการเอานำไปแข่งกันในงานโทคุหรือว่างานคอสเพลย์หรือแม้กระทั่งถือเครื่อง PSP เนี่ยไปเล่นกันเลยนะครับมันสนุกขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีคาเมรไรเดอร์เยอะครับแล้วก็เป็นอยู่ในยุคเฮเซที่มีแต่คาเมรไรเดอร์ตัวเท่ๆแล้วก็ในยุคนั้นน่ะคาเมรไรเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะครับแล้วก็การที่ได้เล่นได้บังคับตัวละครคาเมรไรเดอร์ตัวที่เราชอบเนี่ยมาต่อสู้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเนี่ยมันก็จะดึงศักยภาพดึงเสน่ห์ของคาเมรไรเดอร์ตัวนั้นๆนะครับเช่นเราใช้คาเมรไรเดอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไม้ตายการโจมตีการต่อสู้เนี่ยมันก็จะเหมือนคาเมรไรเดอร์ที่เราดูในซีรีส์เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณเล่นตัวที่คุณชอบเนี่ยอย่างคาบูโตะอย่างคุณเล่นคาเมรไรเดอร์ไฟท์หรือตัวละครคาเมรไรเดอร์ตัวไหนก็ตามนะครับที่คุณชอบเนี่ยการต่อสู้ถ้าไม้ตายมันก็จะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับสนุกมากแล้วก็มันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับพอมันเป็นเกมต่อสู้แล้วเนี่ยผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับว่าเกมไฟติ้งเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วก็คนก็เข้าถึงกันเยอะนะครับจนกระทั่งมีการแข่งขันชิงรางวัลกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้อย่าง Street Fighter นะครับ Tekken หรือเกมอื่นๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับว่าเกมต่อสู้เนี่ยมันเล่นได้สนุกทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็เข้าถึงเกมเมอร์ทุกคนนะครับแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนคาเมนไรเดอร์ก็ตามนะครับและนี่คือเกมคาเมนไรเดอร์หลายๆแนวนะครับที่เรานำเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเกมคาเมนไรเดอร์มีเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายทอดหลักๆให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าเกมคาเมนไรเดอร์เนี่ยมีทั้งแอคชั่นมีทั้งเกมกระดานมีทั้งเกมแข่งรถรวมถึงเกมต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าเกมคาเมนไรเดอร์เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็รอติดตามนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเกมคาเมรไรเดอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ผมพูดนะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับคุณชอบแนวไหนชอบเกมคาเมรไรเดอร์แบบไหนนะครับก็มาพิมพ์คุยกับเราใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ